บ้านจะเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความอบอุ่นในสังคมขั้นตอนในการยื่นกู้นะครับประกอบด้วย3ส่วนส่วนแรกก็คือว่าเอกสารหรือว่าหลักฐานที่แสดงความเป็นตัวตนของเราคือตัวเอกสารตัวเราเนี่ยนะก็คือว่าบัตรประชาชนใช่ไหมแต่งงานหรือยังจดทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนมีบุตรเกิดจากการจดทะเบียนสมรสหรือบุตรโดยการรับรองทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดคือการดีแคลร์ว่าเรามีภาระหรือไม่สิ่งที่2เลยก็คือว่าเอกสารที่แสดงว่าตัวบ้านหลังนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อที่ว่าธนาคารเนี่ยเวลาไปประเมินรับเป็นหลักประกันเนี่ยจะได้รู้ว่าราคาของตัวบ้านเนี่ยมันเป็นราคาที่เท่าไหร่เมื่อคำนวณเข้าหากับความสามารถในการกู้แล้วเนี่ยเราสามารถกู้ได้เพียงพอในการที่จะซื้อบ้านหลังนั้นเป็นของเราไหมผลที่3เนี่ยคือการพิสูจน์ให้ธนาคารเห็นว่าเรามีความสามารถในการชำระคืนหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ability to pay นะครับดังนั้นเนี่ยรายได้เนี่ยจะเป็นตัวคำนวณหาวงเงินกู้โดยหลักง่ายๆเนี่ยท่านต้องถามแบงก์ก่อนว่าล้านหนึ่งเนี่ยผ่อนเท่าไหร่นะครับถ้าล้านหนึ่งผ่อน 5,000 DSR 1ใน 3ก็คือ3เท่าดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมีรายได้ต่อเดือนเนี่ย 15,000นะครับซึ่งคำว่ารายได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินเดือนประจำแต่เป็นรายได้ที่ท่านมีรายได้จากการประกอบอาชีพนะครับถ้าเกิดว่าท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันก็ง่ายหน่อยคือท่านมีสลิปเงินเดือนแต่ถ้าเกิดท่านประกอบอาชีพอิสระเนี่ยมันก็ต้องมีเอกสารภาพถ่ายหรือว่าบัญชีครัวเรือนของท่านนะครับหรือแม้กระทั่ง financial transaction เวลาท่านทำธุรกรรมเพื่อให้ธนาคารเห็นว่าท่านมีรายได้จริงนะครับมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสเตทเมนต์อย่างเดียวลองมีแม้กระทั่งว่าออกไปตรวจกิจการนะครับดูจากบัญชีต้นทุนท่านซื้อของท่านขายของต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีรายได้จริงองค์กรเล็กใหญ่ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือว่าองค์กรนั้นเนี่ยมีความมั่นคงไหมก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกิจการขนาดเล็กเช่นมีลูกจ้างหรือผู้ประกอบการที่ไม่ถึง20คนเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูละเอียดหน่อยว่ามั่นคงไหมสิ่งที่เราให้ความสำคัญในเรื่องของรายได้ของตัวบุคคลที่จะกู้มากกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ดูนะครับว่าไม่ใช่ไม่ดูทีเดียวการกู้ได้หรือไม่ได้เนี่ยประเด็นสำคัญเลยเนี่ยคือความสามารถในการกู้นะครับก็คือรายได้นะครับบางครั้งเนี่ยรายได้เราไม่ถึงแต่เราพยายามที่จะไปสร้างหลักฐานและเอกสารให้มันกู้ได้เนี่ยผมว่าอันนี้จะกู้ไม่ผ่านกับอีกกรณีนึงเนี่ยก็คือเรื่องของภาระหนี้ที่ท่านมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการสร้างวงเงินกู้ที่จะไปซื้อบ้านหลังที่ท่านต้องการนะครับอย่างเช่นท่านอาจจะมีภาระหนี้สูงมากนะครับหรือว่ามีประวัตินะครับในการที่ผ่อนชำระหนี้เสียมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แบงก์อาจจะนำมาพิจารณาในการที่จะอนุมัติสินเชื่อให้ท่านหรือเปล่านะครับส่วนอีกมิตินึงนะครับคือการอนุมัตินั่นแหละแต่ว่าวงเงินไม่พอในการซื้อบ้านสิ่งที่อาคารสงเคราะห์ทำให้คือว่าท่านสามารถมีผู้กู้ร่วมได้ก็ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะครับหรือว่าบิดามารดาเนี่ยหรือคู่สมรสเนี่ยสามารถนำเอาความสามารถหรือรายได้ของเขาเนี่ยมารวมกับของท่านแล้วกู้ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันทำให้เพิ่มความสามารถในการสร้างวงเงินกู้จนกระทั่งเพียงพอในการที่จะไปซื้อบ้านคือการกู้เนี่ยต้องดูประเด็นสำคัญนะครับว่าเราพร้อมไหมในการกู้นะครับเพราะว่าหนี้บ้านเนี่ยเป็นหนี้ระยะยาวถึงสูงสุดถึง40ปีเนี่ยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งหรือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่อยู่อาศัยนี่คือว่าที่ดินไม่มีค่าเสื่อมมูลค่าของที่อยู่อาศัยนี่จะเพิ่มขึ้นมันก็เป็นการสร้างความมั่นคงผ่านการออมแล้วก็มีที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นของตัวเองผมว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้มองในเรื่องของความมั่นคงระยะยาวนะครับอาจจะเช่าอยู่ใกล้สะดวกเดินทางต่างๆเนี่ยแต่ท่านก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งที่เงินออกจากกระเป๋าท่านไปเนี่ยมันกลายเป็นค่าใช้จ่ายผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นของท่านเลยท่านอาจจะกัดฟันลำบากในช่วงเริ่มต้นเนี่ยแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปรายได้ท่านแข็งแรงมากขึ้นนะครับมันคือความมั่นคงของชีวิตนะครับ